วัสดีค่ะฝ้ายคุยเกิร์ลค่ะจากดันรีคอร์ดดิ้งของวันเดอร์วินส์คือเหมือนเมื่อก่อนนะคะคือแบบเมื่อก่อนแบบฐานะที่บ้านก็ไม่ได้แบบร่ำรวยมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าการเป็นนักร้องหรือการเป็นศิลปินมันเป็นอาชีพที่มันไม่มั่นคงก็เลยแบบไม่ได้ซัพพอร์ตด้านนี้แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบหัวลั่นเหรอตั้งแต่เด็กแบบเราคิดว่าชีวิตเรามันไม่ควรอยู่แค่ตรงนั้นนะคะรู้สึกว่ายังมีพื้นที่อีกหลายพื้นที่เราอยากจะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมีโลกอีกตั้งมากมายที่เราอยากจะไปเขาเรียกว่าอะไร experience ก็เลยแบบว่าพยายามพาตัวเองไปในจุดที่เราสามารถทำสิ่งนี้ได้ก็เหมือนแบบว่าเขาบอกว่าให้พาเราไปในที่ที่คนเห็นค่าของตัวเองความจริงมีแฟนคลับหลายคนที่ DM เข้ามาแล้วก็มาถามว่าแบบในที่บ้านไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องการเป็นศิลปินหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางทีชีวิตเรามันสั้นมากแล้วเราคิดว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้อะค่ะการได้ทดลองทำไปก่อนแล้วก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าในสิ่งที่เราทำมันไม่ได้แย่นะมันไม่ได้ผิดนะเราว่ามันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่เสียหายที่จะลองดีกว่าไม่ทำเลยแล้วก็มานั่งเสียใจในภายหลังค่ะชื่อเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าโลคีเพลงนี้เป็น R&B ที่เราโปรดิวเองแบบอยากทำอะไรที่เราอยากทำจริงๆแล้วก็อยากทำเพลงอังกฤษมานานมากๆแล้วเพลงอังกฤษล้วนอะไรเงี้ยค่ะเพลงนี้ตอนแรกที่ฮัมออกมาตอนแรกไม่คิดว่าเนื้อหาที่ฮัมออกมาจะเอาเป็นเนื้อหาหลักของเพลงด้วยซ้ำเพราะว่าตอนที่เราทำอ่ะเราก็ทำบีทออกมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มานั่งทำเมโลดี้แล้วก็ร้องเนื้อแบบมั่วๆลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพอมานั่งฟังดูก็แบบเนื้อหามันก็น่าสนใจตอนนั้นที่ทำไปประมาณว่าแบบI want a call in love but blah 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 ซึ่งรู้สึกว่าเนื้อหาเนี้ยมันตรงกับชีวิตคนในยุคสมัยเนี้ยหลายคนที่แบบว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันใช่ความรักหรือเปล่ามันไม่ชัดเจนแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันต้องทำยังไงกับมันต่อควรจะลงทุนกับมันต่อไหมหรือว่าถอยออกมาใช่อยากจะเรียกว่ามันเขาเรียกว่าอะไร I wanna call it love but blah 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 อย่างในเนื้อหาในท่อนฮุกอะค่ะที่เขียนว่า I wanna call it love babe meanwhile you never care shit just touch my body เป็นฟีลแบบว่าเฮ้ยอยากเรียกว่ารักนะแต่ว่าเธอก็ดูไม่เห็นสนใจอะไรเลยนอกจากการแบบสัมผัสกันแล้วกันแค่นั้นเขาจะมาตอนที่แบบว่าเราโพสต์รูปสวยๆเราโพสต์รูปแบบเซ็กซี่หรือว่าแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นคนนั้นเนี่ยเขาจะทักมาเก็ตเฟลไหมพี่แบบบางคนเขาแบบมาหายหายมาหายหายแต่ว่าเขาจะมาตอนที่เราแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนจะมูฟออนแล้วอะแต่เขาจะกลับมาอันนี้เป็นประโยคที่พูดบ่อยๆก็คือรักตัวเองแต่ว่าคือคนบนโลกนี้มีแบบเป็นประมาณพันกี่พันล้านคนก็ไม่รู้ทำไมเราต้องมาติดกับคนที่เขาไม่ค่อยเห็นค่าเราแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราสวยเราเลิศเรา you know แบบเรา worth more than this shit อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ move ได้แต่ต้องใจแข็งนะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยรู้ว่ามันออกยากรักฉันหรอกนี่หนูรู้จากพี่สาวหนูรักฉันหรือการมีฉันฮันนี่ของพี่แปมเรารักกันเพื่อรักการมีกันรู้นี่รู้ครับพี่เล็บภูมิหรือเปล่าเพลงผ้าภูมิล่องหนอยากคลุมทุกความทรงจำให้มันหายไปคลุมทุกความรู้นี่ง่ายมากเลยชื่อเพลงว่าลีลาวดี
ฮ่าปฏิถูกไม่ใช่นะอันนี้ของน้องชายลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ก่อนเธอจะไปขออ้อมเธออีกครั้งหากมันจะกะปิทองคำกับอะไรกระปิกระเป๋าทางเดินกระเป๋าทางเดินหรใช่เธอหรือเปล่าอ๋อเพลงเราที่ว่าใช่เธอหรือเปล่าปฏิโทเพลงของไฟครุดเกิร์ลค่ะโอ้โหต้องบอกว่าคนนี้นะคะเขาหน้าตาดีมากๆเลยแล้วก็เซ็กซี่สวยเก่งน่ารักมีทุกสไตล์ค่ะเธอคือใครคนนั้นหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเป็นเธอก็ฝากเพลงโลซีนะคะในช่องทาง YouTube นะคะของ Five Code Girl นะคะแล้วก็มีสตรีมมิ่งต่างๆนะคะทั้ง Spotify Apple Music นะ Juke หรือว่า Deezer Anything ก็สามารถติดตามเราได้ทาง IG นะคะ Five Code Girl TikTok นะแล้วก็ Facebook ทุกที่ชื่อเดียวกันค่ะ Five Code Girl Meanwhile, you never catch it. Just touch my body. Say that you want it low key, but you let keep playing games, but you can't just walk away.